ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูคับวุ้น 3D ใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและกะทิสำเร็จรูปคนส่วนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วจากนั้นปิดไฟเกร็ดความรู้การทำวุ้นในระหว่างการต้มวุ้นต้องหมั่นคนตลอดเวลาเพื่อไม่ให้วุ้นตกตะกอนไหม้และไม่ควรใช้ไฟแรงในการต้มวุ้นตักส่วนผสมที่ได้ลงในถ้วยที่เตรียมไว้จนเต็มพักจนทรงตัวเตรียมไว้ใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและกะทิสำเร็จรูปคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วจากนั้นปิดไฟแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น4ส่วนส่วนละ125กรัมผสมกับสีผสมอาหารที่เตรียมไว้หยอดวุ้นสีชมพูสีม่วงสีฟ้าเพื่อทำเป็นดอกกุหลาบและหยอดวุ้นสีเขียวลงในพิมพ์สี่เหลี่ยมเพื่อทำเป็นใบพักจนวุ้นทรงตัวดีแกะวุ้นออกจากพิมพ์แล้วนำมาแกะเป็นดอกกุหลาบและใบกุหลาบวางแต่งบนคัพวุ้นให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูคัพวุ้น 3D เมนูโดนใจจากวุ้นตราหนังเงือก